ในห้องรอเป็นตัวหล่อล้อมห้อมล้อมกันอยู่ของผมไม่ใช่เลยนั้นร่างกายมันแตกต่างกันสรุปก็คือทำไมมนุษย์ยุคสมัยนี้โอ้ยบอบบางจังเจอยุงสองตัวแล้วก็โอ้ยจุดจะเป็นจะตายนั่นนะฮะก็คือภูมิด้านทานมันสร้างไม่ทันหรือมันไม่สร้างซะเลยขาดภูมิด้านทานอันที่ได้มาจากธรรมชาติมาจากการคลอดนู้นนะครับเอ้าถามว่าจริงๆเถอะใครพาออกเนี่ยใครโดนพาออกเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมฮะใครถูกเบ่งออกเนี่ยของผมเนี่ยเบ่งไม่เบ่งไม่รู้แม่กำลังดำนาอยู่ผมว่าท่านคงไม่ได้เบ่งสักแดดเดียวรุดดื้อใช่ไหมนึกว่ามันออกง่ายนั่นแหละออกลูกเนาะไม่รู้ใครเคยออกก็จะรู้เองนะครับผมไม่เคยนะครับแต่ผมรู้ว่าแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นนะ แรงเบ่งมีเท่าใดแรงบีบก็มีเท่านั้นใช่ไหมใช่ไหมน่ะโดนแรงบีบกว่าจะลุกมาได้โอ้โหแรงเบ่งมีเท่าใดแรงบีบมีเท่ากับเท่านั้นแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นถามว่าร้องไหมออกมาเนี่ยก็ร้องทุรายเนาะดีไม่สำลักน้ำรักษาน้ำทุ่งนาเนี่ยมันเจือไปด้วยขี้วัวขี้ควายมันเจือปนวะแล้วคลุกเคล้าไปหมดโอ้โหคมพิลึกกึกกือนะเนี่ยมันก็ต่างกันเกิดโดยธรรมชาติออกมาก็ถูกธรรมชาติชุบเลยซึ่งต่างจากเออในห้องปลอดเชื้อห้องสาสาดความอ่อนแอกับความทนทานมันก็แตกต่างกันมาแต่เริ่มเกิดครับเนี่ยฮะในความอ่อนแอนี่นะครับมันก็เลยทำให้เจออะไรนิดหน่อยก็ตัวร้อนเป็นไข้หายใจยังไม่ทันเส้นเลือดกระเพาะทำไมเส้นเลือดออกไวจังเลยไข้เลือดออกไข้เลือดออกของแค่นี้ก็เลือดออกเลือดไหลแล้วโอ้ยบอบบางไปหมดทุกคนโอ้ตายตายใช่ไหมอยู่ภายใต้ยาเกินไปหรือเปล่ากินยาเคมีมากไปหรือเปล่าใช่ไหมล่ะมันก็เลยทำให้ร่างกายอ่อนแอจริงไหมถามไปถามมาครับฉีดวัคซีนก็ไปตั้งแต่ไหนนู่นใช่ไหมร่างกายจะสร้างของมันเองก็ไม่มีโอกาสได้สร้างเนี่ยเอาวิทยาศาสตร์กระตุ้นวิทยาศาสตร์มันเกิดที่หลังธรรมชาติไม่ใช่หรือคิดอย่างนั้นครับเวลาคิดธรรมชาติก็ต้องดูแลธรรมชาติโดยธรรมชาติของมันเองต้องเป็นเช่นนั้นใช่ไหมสิ่งที่เหนือกว่าธรรมชาติมันอยู่ในตัวท่านนั่นนะครับที่ผมเนี่ยโอ้จังพลังงานที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนั้นนะเป็นแหล่งเกิดพลังงานในร่างกายมนุษย์เป็นแหล่งเกิดเลยนะมันจะเอาพลังงานมาจากไหนมันเกิดมาตามเผ่าพันธุ์ตามมาทุกกรรมนั่นแหละใช่นะใช่นะถ้าพันธุ์ดีดูวัวให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ถ้าจะดูให้แน่ดูทั้งแม่ดูทั้งนางความหมายก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้าเผ่าพันธุ์มาดีแข็งแรงดีลูกเต้าเหล่ากอก็จะแข็งแรงตามซึ่งมันก็มีน้อยรายที่เนี่ยมันจะหลุดโผนอกขุมนอกก่อนมันก็จะมีน้อยรายใครจะเจอแจ็คพอตกันเนี่ยในแต่ละวงตระกูลของแต่ละบุคคลนะครับแต่เจอแจ็คพอตก็ดูแลกันก็แค่นั้นแหละใช่ไหมพันธุกรรมมันเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นกลับมาเถิดกลับมาหาธรรมชาติบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก
็พูดกระจังคำพวกนี้นะนะวิทยาศาสตร์ให้เป็นไม่เป็นตัวรองเลยครับทำไมต้องให้วิทยาศาสตร์นำหน้าในเรื่องสุขภาพใช่ไหมมันไม่ไหวแล้วเออวิทยาศาสตร์ช่วยหน่อยประมาณนี้ให้ธรรมชาติช่วยกันก่อนช่วยเองก่อนประมาณนี้ผมว่านะต้องกลับขั้วความคิดกันใหม่แล้วมันถึงจะไปไหวนะครับเรื่องสุขภาพไม่งั้นไปไม่รอดจริงๆเนาะไปไหนก็เจอทางตันทางตันทางตันทุกวันนี้ก็บอกก็เป็นนู่นมาเยอะแยะเหลือเกิน1ในล้านมันก็มี1ใน5ล้านมันก็มีมันก็ใหม่มาเรื่อยแล้วพี่ก็ตราบที่โลกใบนี้มันยังหมุนอยู่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปของเก่าไปของใหม่ก็มาก็แข่งนั่นเองคนเกิดก็ล้มหายตายจากไปคนเกิดก็มันก็ทดแทนทดแทนไปไม่คิดอยู่ในวัฏฏะนี่แหละคิดอยู่ในวงกลมให้มันเป็นอยู่ไหนก็ต้องปรับตัวอย่างเงี้ยไอ้คำว่าปรับตัวนี่ก็คือเป็นสิ่งที่น่าจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดผมว่าหน้าวันนะอยู่จุดไหนก็ต้องปรับตัวคนไหนไม่ทันนะก็งับอากาศไม่เนื้อหาสาระบ้านเราทีวีแล้วก็มีให้ทุกแนวทางมันอยู่ในการที่จะช่วยตัวเองครับนะงับอากาศไททันแมนเขาก็ทำหน้าที่นี่ของเขาอยู่ใช่ไหมวันดีคืนนี้เขาก็ลุยของเขาแหละคนนึกสนุกก็ลุยเขาไปเรื่อยครับทำนอนใช่ไหมค่อยฟังค่อยเป็นจับเขาจับความได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เสียหายแต่ประการใดก็เชื่อว่าไม่ได้เอาอะไรยัดเยียดให้กับใครในทางที่ไม่ถูกไม่ควรอยู่แล้วแหละใช่ไหมก็ค่อยแชร์กันไปเห็นทางเห็นทางนั่นโอเคไหมชนแล้วไปไหนก็ไม่รู้นะผมก็พร่ำไปเรื่อยพร่ำไปพร่ำมาถามจริงแต่ไม่รำคาญเสียงลุงหอกมีไหม ไม่รำคาญเสียงลุงหอกโอ้ยหน้าตาอย่างเงี้ยมันไม่รำคาญเด้อดูสิรำคาญแล้วไม่รำคาญรำคาญก็บอกมาแค่นั้นเองครับโอ้มาถึงพรวดเลยยาวเลยเนี่ยเอาเดี๋ยวความยินดีครับท่านที่อยู่หน้าจอครับโอเคถามแถ่อะไรก็ถามมาเด้อทีนี้หนูโดนแล้วค่ะห่วยยังไม่ทันอะไรก็โดนแล้วเหรอฮะหนูดูสิหนูโดนตัวอ๋อปะเถยหนูโดนตัวต่อหัวเสือต่อยไป44ตัวรอดมาได้ต้องหยุดเรียนอยู่7วัน44ตัวรอดเลยเนี่ยโอ้ก็แปลว่าได้เจอจังหนักนั่นแหละครับก็คือได้รับภูมิต้านทานอย่างมากกรณีนี้ฮะได้รับภูมิต้านทานมาจากรุนแรงเลยเชื่อครับไม่อยากกินได้ก่อนเลยแล้วจะเกิดมาไปเป็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะมันรอดมาได้อย่างนี้ก็แปลว่าได้รับภูมิต้านทานจากธรรมชาติที่ก็ให้มาเต็มๆใช่ไหมใครเราเมื่อกี้นี่ชื่อหนูโดนตัวต่อหัวเสือต่อย44ตัวรอดมาได้ต้องหยุดเรียนเจ็ดวันโอเคเอาเสามุ้ยเหรอมุ้ยสกุลนามก็แปลว่าแข็งแรงนะทางนั้นนะเห็นไหมโดนสมัครก็ดีมันจะรู้ว่ามันเป็นยังไงโดนแล้วมันก็เจ็บสินะโดนของนอกกายต่อยเข้ามาทิ่มเข้าไปเนื้อเข้าไปหนังเนี่ยเห็นไหมเอาล่ะเอาใครโดนอะไรบ้างทีนี้โดนมดตะนอยแต่ผมแพ้มดตะนอยจริงนะแพ้จริงตัวเล็กนี่เดี๋ยวไปแพ้มันได้ยังไงโอ้โหชนกับช้างมาหลายเชือกแล้วไม่เป็นไรก็แพ้มันตันหน่อยว้าหนอกหมดสภาพเลยนี่เขาบอกว่ามันต่างกันมันแพ้ต่างกันมันแพ้ทางกันมันแพ้ทางกันอย่างเสือนี่มันแพ้แมวใช่ไหมจระเข้แพ้จิ้งจกใช่ไหมครับมันแพ้ทางกัน
นี่ยใครจะเข้าป่าแล้วกลัวเสือก็ต้องเอาแมวไปด้วยหอบแมวไปด้วยแล้วแมวมันจัดการเสือเองมันแพ้ทางกันไม่พูดเล่นนะที่ว่าก็แค่นั้นเองครับแมวคือส่วนย่อของเสือทำไมล่ะเก็บตัวย่อไว้ตัวขยายมันหนีมันไปเองได้กลิ่นมันก็ไปแล้วเสือได้กลิ่นแมวผมไม่พูดเล่นนะอันนี้ได้มาจากพระราชบิดาของผมเองพ่อผมนั่นแหละเวลาเข้าป่าเข้าดงก็มีสิ่งนี้ติดตัวเอาโอเคนะเราสู่กันฟังคนไหนไม่คุ้นไม่เคย ต่างคนต่างเกิดแต่ละสถานที่ลุงหอก็เกิดในรูปแบบของลุงหอมีแล้วก็เล่าสู่คนในเมืองฟังประมาณนั้นคนในเมืองก็ไม่เคยเจอมั้งท้องไรท้องนาบางคนไปเจอวัวยังบอกว่าควายเลย จริงเนี่ยไปเชียงใหม่เมื่อวันศุกร์คนในเมืองไปเจอวัวอยู่ฝูงหนึ่งประมาณ12ตัวก็ยังบอกว่าควายควายควายเลยก็ดีเหมือนกันนะจะได้รับรู้เรียนรู้โอ้วัวเป็นอย่างนี้แล้วควายไม่งั้นเด้อมันก็รู้ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันนั่นแล้วพี่ก็นั่นนะเรียนรู้รับรู้ไปด้วยกันอ้าวมีคำถามไหมครับทีนี้มีก็มาเลยนะช้านะช้าถามว่าวันนี้ไปทำอะไรมาลุงโอ้โหก็ไปตามประสาแล้วสนุกแต่วันนี้กับเด็กป.4 สนุกเยอะเลยใครติดตามเฟซวันนี้ที่จังหวัดนครปฐมนะเด็ก200กว่าชีวิตเรียบร้อยเด็กเออดีจังถือว่าใช้ได้ครับครูบาอาจารย์อบรมดีผู้ปกครองก็มอบความไว้วางใจกับโรงเรียนโรงเรียนเขาก็ดูแลดีแต่พอเวลาเขาอยู่ในกิจกรรมรวมกันแล้วเออไปด้วยกันดีฮะก็ใช้ได้นะแจ๋วเลยแหละเอามาถึง YouTube สิว่าไงชาว YouTubeโป๊ะเชะเชียโอเชแล้วนะครับเชียชัวชัวแล้วนะต่อมาก็ช้าทีเนี้ยเชียชัวช้าใช่ไหมไปไหนแล้วเสียงเชียร์ชัวร์ซะเอ้ามุนติ้วๆสิแล้วใช่ไหมโอ้เป็นไงอันนี้จะเสียงเชียร์ชัวร์ซะโอ้พึ่งมาโอ้อ้าวมุนติ้วๆสิตกใจเลยปิดเสียงปิดเสียงมาอ่ะมีใครถามมาบ้างเดี๋ยวนี้ครับโอ้โหมีคนเดียวในจอเนี่ยกนกวันจิตผู้พักดีค่อยๆไล่มาฮะตามหลังมานะครับจะถามไถ่ไปมาเรื่องอะไรก็ว่ากันไปมีคอมเมนต์นิดเดียวฮะห้ามทวงหนี้ทวงแล้วที่นี่กรรมมันทวงได้นะครับแต่นี่ทางโลกไม่เอานะนี่ทางโลกไม่ให้ทวงนะนี่ทางธรรมเหรอเอาเลยลุยอันนี้กรรมเก่านี่กรรมใหม่เอามาเลยพวกนี่กรรมเยอะๆทวงไปเยอะนี่กรรมจัดการเองดีไหมพี่ผมเคยโดนตะขาบกัดตอนนั้นปวดมากจังเลยผมนอนทำสมาธิทั้งคืนตื่นมาตอนเช้ารู้สึกดีขึ้นมามากครับใช้ได้โดนซะมั่ง
ความเจ็บปวดเป็นยังไงนะครับผ่านมาได้เป็นไงโดนสว่างก็ดีเหมือนกันก็เป็นการเรียนรู้นะครับอย่าไปโต้ใจมันของแค่นี้เนื้อนั่นสัตว์มีพิษต่อยนู่นนี่นั่นคนนี้กลัวจังโอ้ยอย่าไปกลัวมันต่อยมาก็วิธีนะครับมันมีวิธีง่ายนะของเรานะครับปัสสาวะของเรานั่นแหละครับเจอพวกนี้กัดก็เยี่ยวราดเลยจำครับตรงนี้จำปัสสาวะของเราน้ำลายของเราเนี่ยครับพูดเล่นนะน้ำลายเราเนี่ยครับสังเกตสุนัขไหมฮะเวลามีแผลมันเลียเดี๋ยวมันก็แผลก็หายแปลว่าน้ำลายเป็นยานะเป็นพูดเล่นนะน้ำลายเราเนี่ยธรรมชาติก็ให้มาเลือกใช้สิพี่ก็ใช่ไหมนะปัสสาวะก็ได้เยี่ยวก็ได้เยี่ยวราดเลยทุกคนสบายสบายหนูโดนตะขาบตะขาบกัดเกือบตายฉีดยาชายาแก้แพ้ยังเอาไว้อยู่มาหายภูมิปัญญาชาวบ้านมาหายก็เพราะภูมิปัญญาชาวบ้านเขาทำไงดีเนี่ยคุณอะไรสีไผ่นะครับภูมิปัญญาชาวบ้านเขาทำยังไงมีฝนไหมมีกินไหมรากไม้เนี่ยรากไม้มีพวกแก้พิษรากไม้ YouTube ไม่มีเลยเหรอครับไม่มีใครถาม YouTube หรอกนี่บอกคุณพันนันเนี่ยมือใหม่นะครับหน้าใหม่นะครับคุณพันนันนะครับยินดีด้วยครับท่านที่เป็นหน้าใหม่ครับส่วนหน้าเก่าก็รู้กันมานานเอ้าหน้าใหม่มาก็ถามหน่อยเดี๋ยวเกรงใจฮะวันนี้เด็กถามปุ๊บผมแจกเงินนะตั้งคำถามคำเดียวเด็กไทยเราไม่ค่อยจะนะถามไม่เป็นวัดเวนแวร์ไวฮูฮูมูฮุสไม่เป็นเลยโอ้ต้องถามนะฮะต้องฝากลูกหลานให้ถามครับอย่าไปรำคาญลูกหลานนะฮะเวลาหลังก็ถามนู่นนี่นั่นห้ามไปเบรกเด็กเช่นครับว่ารู้มากไม่เอานะครับรู้มากจังยังกับผู้ใหญ่นั่นถือว่าภาษาเบรกเด็กนะครับไม่รู้ว่ารู้มากเราต้องการให้ลูกหลานรู้มากใช่ไหมล่ะถ้าสงสัยเขาก็ถามผู้ใหญ่ก็มีหน้าที่ตอบใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไปรำคาญลูกหลานเขาถามต้องเปิดโอกาสให้เขาถามไปหมดอย่างนี้เป็นต้นทำสมาธิรู้สึกสู้ซ่าตามตัวสู้ซ่านะสู้ซ่านะสู้ซ่านะย้ำสู้ซ่านะนั่นนะครับเขาเรียกว่าปิติปิติแปลว่าขนลุกขนพองสู้ซ่าวู้วาบนั่นแหละนั่นก็คือได้นะครับได้พลังงานจากสมาธิมันมีการตอบสนองมาทางด้านของร่างกายนะครับมันมีว่าปิติสุขเอกคตาไงปิตินั่นคือใช่ครับคุณณทิเบตจำตอบแล้วจำนะดีของดีครับก็ตามดูตามรู้ไปมันจะสู้ซ่าวูบว่าก็ปล่อยมันไปใช่ไหมไม่มีพวกนี้ไม่มีพิษไม่มีภัยของดีๆทั้งนั้นอย่าไปโต้ใจกันแล้วกันเดิมไม่มีใครบอกก็ตกใจเป็นธรรมดาก็เลยกลัวกลัวเจ็บกลัวตายนั่นแล้วมนุษย์จริงใช่ไหมความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นหักลำเลยครับกลัวเจ็บกลัวตายแต่มีทุกคนกลับหักลำความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นทีนี้อย่างผมมันเป็นเรียนรู้โดยธรรมชาติมันเข้าใจโดยธรรมชาติของมันเองไม่มีใครที่จะมา อะไรนะชี้แนะชี้นำมันรู้มันเองมันปรับตัวมันเองใช่ไหมเขาอยู่กับธรรมชาติก็ต้อง
ให้ธรรมชาติสั่งสอนแล้วก็เรียนรู้จากธรรมชาตินะครับแล้วธรรมชาติเนี่ยมันก็จะดูแลมันเองเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่มากเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจทุกคนทุกท่านเถอะหลายอย่างก็จะดีวิทยาศาสตร์ยกย่องเฉพาะของใช้เครื่องทุ่นแรงเครื่องสูบน้ำเครื่องปั่นไฟนะมอเตอร์ไซค์เครื่องจับเครื่องยนต์เข้าไหมเตารีดไฟฟืนไฟฟ้าอย่างเงี้ยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะไปยอมรับตรงนั้นซะว่าเออยอดเจ๋งเครื่องไฟฟ้าในครัวเรือนคือวิทยาศาสตร์ในครัวเรือนมันได้รับความสะดวกสบายอย่างแก๊สก็เหมือนกันก็มาจากกลุ่มเรียนรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์ก็ยกย่องประเภทนั้นไปนะครับส่วนที่จะมากินมาทามาฉีดอย่าไปยกย่องย้ายมันเข้าร่างกายได้ดีที่สุดใช่ไหมล่ะเข้าไปมันก็จะอยู่ในร่างกายเราไม่ออกหนีไปไหนแล้วก็เป็นตัวหนึ่งเป็นตัวร้ายตัวหนึ่งอยู่ในร่างกายเสร็จแล้วร่างกายนะมีสิ่งที่ของแปลกปลอมสู่ร่างกายร่างกายมันก็สร้างเซลล์ขึ้นมาห่อหุ้มซะอีกนะนึกออกไหมเหมือนวันก่อนผมพูดเรื่องของอะไรเดี๋ยวนะไอ้ที่เขามาคล้องคอไข่มุกไข่มุกไอ้ของแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในหอยกาบเสร็จแล้วก็หุบเอาไว้ทีนี้ห่อเอาไว้เซลล์ก็สร้างมาห่อหุ้มเหมือนกันวิทยาศาสตร์พวกหยุกยาใส่เข้าไปในร่างกายมันทำลายไม่หมดมันก็เลยตกค้างนะเซลล์ที่มันเกิดขึ้นธรรมชาติมันก็ดับไปตามธรรมชาติของมันไอ้เกิดเป็นธรรมชาติมันก็มาห่อหุ้มแล้วก็ขยายตัวต่อทีนี้ขยายไปด้วยข้างในมันก็เป็นพิษทีนี้ใช่ไหมฮะก็เหมือนไข่เน่าอย่างนี้เลยใช่ไหมไข่เน่ามันเน่ามันเหม็นหมอไปนานๆมันก็เน่าอ่ะวิธีการคิดในเชิงธรรมชาติก็ต้องคิดเช่นที่ว่านี้เพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปนะครับอย่าให้วิทยาศาสตร์เข้าปากเข้าจมูกเข้าผิวหนังแล้วอย่าไปฉีดมันบอกว่านั่นๆนะยิ่งพวกเป็นไข้เนี่ยโอ้ยสบายแล้วตัวร้อนเอาผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดใช่ไหมหอเข้าไปที่ก็คลองพันคอไว้เนี่ยสู้ก็เป็นจักรแร้มันได้ก็เป็นขาหนีบเนี่ยเนี่ยมันจะดูดเอาความร้อนในร่างกายออกมาเองความเย็นจะดูดเองมันจะซึมซับออสโมซิสของมันเองเห็นไหมต่อมาก็นอนคุมโปร่งซะทีเนี่ยเพราะเวลามันร่างกายร้อนเนี่ยภายในร้อนแต่ภายนอกผิวกายอุณหภูมิมันต่างกันผิวกายมันก็เย็นเย็นก็คือหนาวใช่ไหมเวลาตัวร้อนมันจะหนาวมันจะเย็นมันเย็นนอกร้อนในผิวกายมันจะเย็นเย็นก็คือหนาวผมผ้าไม่พอนอนคุมโปร่งเอาไอเราหายใจออกมันอุ่นนะเนี่ยเวลาหายใจออกเนี่ยนะครับเพราะโดยปกติแล้วเวลาตัวร้อนภายในมันร้อนใช่ไหมล่ะเวลาหายใจมันก็โอ้โหอุ่นหรือว่าร้อนออกมาตามลมหายใจเลยนะความอุ่นอย่าทิ้งเนี่ยไปไหนนอนคุมโปร่งเลยเอาความอุ่นนี่เนี่ยมันจะมาเคลือบผิวเราให้เกิดความลดความเย็นลงไปขณะเดียวกันเนี่ยขุมขนก็จะเปิดนะเปิดเหงื่อแตกเพราะเหงื่อแตกซ่าเข้ามาโอ้โหข้างในมันก็จะออกความร้อนจะออกแค่นั้นก็ปรับสมดุลได้แล้วจ้าคิดอย่างธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับไปกินยามันได้อะไรไปสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเลยโอ้ยจริงๆปกติแล้วพวกเป็นไข้เนี่ยโดยส่วนมากมันจะหายเองนะครับไอ้ที่มันแปลกเพราะว่าร่างกายบอบบางเส้นเลือดแตกไข้เลือดออกที่เขาว่าแหละพอเป็นไข้ตัวร้อนคำว่าตัวร้อนหัวใจจะเต้นเร็วกว่าปกตินะหัวใจจะเต้นเร็วกว่าปกติเร็วกับแรงมันจะเร็วกว่าเหมือนความดันจะมีมากกว่าปกติเมื่อมีความดันมากขึ้นเส้นเลือดมันเปราะบางเห็นไหมครับมันก็แตกเลือดก็ออกเลือดออกภายนอกภายในออกตาออกจมูกออกภายเอาไว้ว่าภายในมันจะเหลือแล้วเนี่ยเห็นไหมครับออกภายใน
ไข้เลือดออกไข้เลือดออกคือตรงนี้แหละใช่ไหมเมื่อรู้เช่นเห็นชาติมันแล้วลุงหมอเล่าให้ฟังแล้วก็ไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาหรือใครจะว่าไงอย่าลืมนอนคุมโปงครับพี่ว่ามันจะหายเร็วนะครับทิ้งไฟก็ไม่สู้นอนคุมโปงทิ้งไฟมันก็ได้แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็โอเคนะเพราะผมใส่เข้าไปก็ไม่อยู่เหมือนกันจริงนะมันหนาวเย็นสั่นกักกักกักผมนี่เจอกันมาแล้วผมนึกเจอความหนาวมากี่ครั้งเกือบตายนะไม่ธรรมดาเลยหนึ่งไปญี่ปุ่นคราวนู้นก็เจอไปเยอรมันก็เจอแต่ไปรัสเซียไม่เจอก็มันก็ระวังเนาะอย่าให้มันถึงจุดพีคสิครับใช่ไหมมันหนาวเย็นจริงนะฮะแต่เรารู้จุดพีคมันอยู่ตรงไหนพอรู้จุดพีคแล้วก็ทำไงต่อมันก็กอดตัวอยู่เงี้ยครับแม้แต่ไปสลายปลาบึกเหมือนกันหนาวนั่นน่ะห่อตัวอยู่เลยทั้งลมทั้งฝนน่ะหนาวพอคุมไปหมดเลยนะแกมันก็ต้องปรับตัวก็แค่นั้นเองนะครับนะๆๆๆเอาละแต่เราไม่มีใครถามเลยเลยเนี่ยว้ายให้ลุงออกพร่ำอยู่คนเดียวแล้วไม่จงจานลุงออกว่าไงนะพี่ก่อนนะต่อลมหายใจให้หน่อยสะกิดต่อมให้หน่อยจ้าโดยคำถามมานะครับทำไมผมต้องชอบจังคำถามเนี่ยทั้งหลายทั้งโลกก็จะหลีกคำถามนะตัวจนตรอกลุงหอนี่สบายเลยมาเยอะมีปัญญาถามนะถามแล้วก็ถามมาจะลุยให้เองคุณจิรานันคุณจิรานันแค่รับแซบครับว่าถามมาหน่อยสิไม่ถามผมไปแล้วไปจริงๆนะนี่2 ทุ่ม 47 นาทีก็ไปแล้วหมดสะกิดให้น้อยพี่ก็ เอ้ารอให้สะกิดไม่สะกิดก็วันนี้ก็เด็กนะฮะเป็นโบกมือเนี่ยครับผมบอกหลายครั้งแล้วนะโบกหน้าจอก็ได้รับเชิญวันก่อนบูบับบูบับหน้าจอเอาต่อไปวันที่7นะวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยครับเป็นวันที่บรรยายธรรมบรรยายธรรมะระดับพระธรรมนะจะบอกธรรมะคืออะไรคือธรรมชาติบรรยายเรื่องราวธรรมชาติแต่สิ่งที่มันเหนือกว่าธรรมชาติก็คือพระธรรมนั่นมานะครับพยายามรีบมาอาหารการกินก็มีตามเกิดใครมีก็ติดไม้ติดมือมาร่วมด้วยช่วยกันก็กินกันก็แข่นั่นเองครับจะมีอะไรแข่กินกันใช่ไหมไม่มีก็แม่ครัวเขาจะจัดการตามดูตามรู้ลุงงอกตามดูตามรู้น่าจะมีนอกเหนือจากนั้นหน่อยครับไปจำใครมาบ้างวะไม่เป็นไรนะจำมาจำผิดจำถูกมาดูซิความสงสัยที่เคยจำเข้ามาเขาพูดว่าเช่นนั้นพอเวลาถามลุงออกลุงออกจะตอบว่ายังไงเนี่ยแต่ผมไม่ได้ตอบในเชิงไปเบรกเขานะครับเป็นเพียงพื้นฐานเป็นคำถามไม่ใช่ไปตอบแล้วไปยกตนข่มท่านซะอีกผมไม่ทำนะแบบนี้นะงั้นเราจะไม่ทำงานประเภทนั้นเพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่ดีมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเด็กรุ่นต่อไปแม้ว่าจะสะใจโดยคำตอบแต่ก็รู้ว่าอนาคตเด็กจะมาเจอคำถามคำตอบที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ผมไม่อยากจะให้เด็กเกิดหลังมาถอนงอกลุงงอกโอ้ยก็แย่สิพี่ต้องกันไม่ให้เด็กรุ่นต่อไปมาตามถอนงอกลุงออกก็เลยต้องพ
ผื่อไว้เผื่อไว้พี่นะอ้อยถามหน่อยก็ไม่ได้แล้วก็ไปต่อไม่เป็นเหมือนกันนะพี่ยิ่งวันนี้สนุกกับเด็กจนกระทั่งหมดแรงเลยเล่นกับเด็กหมดแรงเลยลูกครับจิตวิญญาณใช่สิ่งเดียวกันนะครับจิตวิญญาณใช่สิ่งเดียวกันไหมนะโอ้ยพูดกันมาหลายร้อยคนเลยนะกลุ่มจิตวิญญาณผู้นำทางวิญญาณผู้นำทางจิตวิญญาณคดีไหมครับหมอผีสิครับแบบนี้หมอผีสิครับผู้นำจิตวิญญาณหมอผีถ้าผมตีความนะผมตีความคือพวกหมอผีพวกไล่ผีไล่สางนั่นนะครับลุงงอเนี่ยต้องก้าวข้ามสิ่งนั้นผีไม่มีหรอกผีไม่มีถ้ามีระบอกดูสิผีเป็นตัวไงสวยไหมถ้าสวยขอนอนด้วยดีไหมเนี่ยไปนู่นเนี่ยว่านอนกับผีที่ว่านอนกอดผีที่เป็นตัวไงเงี้ยแล้วเจอรุ่งงองนะต้องรู้วิธีเนี่ยเอาละจิตวิญญาณใช่สิ่งเดียวกันไหมครับคำตอบนะจิตวิญญาณเนี่ยผมใช้คำว่าเป็นภาษาเก่าแล้วกันนะภาษาเก่าก็พูดกันมาหลายร้อยเป็นหลายพันปีแล้วพวกนี้จิตวิญญาณจิตวิญญาณนี่คือภาษาไทยเนาะจิตวิญญาณถ้าจากถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาจะว่าไงเนาะ spiritual soul ใช่หรือเปล่าเห็นไหมเมื่อไม่เข้าใจความหมายของภาษาเขาเราก็ไปต่อไม่ได้ก็รู้แต่ว่าเออก็พูดแค่สปิริตเนี่ยกลุ่มนี้ที่เขาเรียกว่ากลุ่มจิตวิญญาณผู้นำทางจิตวิญญาณถ้าว่าผู้นำทางจิตวิญญาณถ้าตรงนั้นนะผมจะแปลว่าโอ้หนีไม่พ้นหมอผีหนีไม่พ้นพวกพิธีกรรมพิธีกรรมสืบสานมาเก่าๆตีคล้องตีกลองมั่งไล่ผีไล่สางไปเงี้ยของหมู่บ้านของตำบลของอำเภอที่ผ่านมาเขาก็อยู่กันได้ก็พากันสืบสานสืบอะไรนะสืบความเป็นมนุษย์มาถึงทุกวันนี้ได้ผู้นำประเภทนั่นนะครับโอเคนะถามว่าถ้าถามผมนะฮะจิตคืออะไรเดี๋ยวมารวมกันทีนี้จิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญานี่ความหมายของคำว่าจิตและคำว่าวิญญาณทีนี้วิญญาณมีไหมลุงออกตอบว่ามีแน่นอนวิญญาณมีแน่ๆแล้ววิญญาณมันคืออะไรตอบเลยคือพลังงานไม่บริสุทธิ์เห็นไหมมันมาจากคำสองคำฟังให้ดีครับคำที่หนึ่งเป็นภาษาทางพระพุทธศาสนานะฮะสิ่งนั้นมีคำว่าขันห้ารวมคำว่ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณวิญญาณคำเนี้ยในเรื่องของขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตรงเนี้ยแปลว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ทันทีเลยเห็นไหมครับทีนี้อีกวิญญาณอยู่คำหนึ่งมาจากคำว่าอวิชชาเกิดสังขารก็ปรุงแต่งทันทีเลยเพราะปรุงแต่งเกิดวิญญาณขึ้นมาทันทีวิญญาณคำนี้คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับอวิชชาเนี่ยมันก็ไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วอวิชชามันเป็นคำมันหมายความว่าดำมืดสนิทนะเอ้าถ้าบริสุทธิ์ก็คือบริสุทธิ์ส่วนดำกันแล้วกันอ่ะโอเคมันบริสุทธิ์ส่วนดำพอมันเกิดมาปุ๊บ
มันเกิดการปรุงแต่งก็แปลสะสางกันโอเคไหมสะสางกันปรุงแต่งก็นึกซะว่าเป็นสะสางกันมันทำลายล้างกันนี้ดีกว่าเออก็เลยเกิดเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เรียกว่าวิญญาณโอเครูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคำนี้ถือว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์จากหัวข้อธรรมขันธ์ 5โอเคนะครับส่วนวิญญาณมาจากปฏิจจสมุปบาทอวิชชาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจิตวิญญาณที่ว่านี้ถามว่าเหมือนกันไหมสิ่งเดียวกันไหมตอบว่ามันไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมโอเคนะจิตคือความสว่างสว่างกับบุญบุญปัญญานี่ดูงอเพราะนั้นต้องแยกให้ได้นะหวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจโอเคนะคุณณบอดินเอ้ยณทิเบตโทษทีเลยครับโอเคนะ get into แปลว่าเข้าใจเมื่อเข้าใจก็รอวันเข้าถึงเข้าถึงก็นำพาสมาธิสมาธิทำกันเดี๋ยวเข้าถึงมันเองโอเคไหมตามดูตามรู้ไปต่อประมาณนั้นนะครับชัดเจนนะเย้ชัดเจนนะเย้ไปต่อไอ้ลุงง้อมีแล้วเนี่ยลุงครับเคยได้ยินเขาเสกหนังควายเข้าท้องมีจริงไหมมีมีบัวธนูน่ะมีตะปูเสกเข้าท้องน่ะมีนั่นคือไสยศาสตร์ไสยเวทนะครับมีแน่นอนนะครับมีแน่ๆนะครับโอเคนะเอาซะว่าทุกวันนี้มีทุกวันนี้ก็มีวิธีการที่มันทำไมมันถึงไม่สามารถเสกเข้าท้องลุงออกได้หรือมันทำไมไม่สามารถเสกเข้าท้องได้ทุกคนโอเคไหมคำถามทำไมถึงเสกเข้าท้องไม่สามารถเสกเข้าท้องได้ทุกคนฟังให้ดีนะครับตัวนี้มันเป็นภาคความรู้เลยนะครับภาคความรู้ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่เสกหนังควายเข้าท้องถามว่าคนกลุ่มหนึ่งมนุษย์กลุ่มก็แล้วกันเราเรียกว่ากลุ่มที่อยู่ในป่าเขาลำนอไพรกลุ่มหลังเขาคือความคิดในเชิงธรรมชาติความคิดเขาก็อยู่หลังเขานั่นแหละครับพวกพิธีกรรมโอเคไหมทำนู่นเนี่ยพวกหมอผีหมอสางนี่จะว่าเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นแหละเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องขององค์ความรู้ทางด้านภาคในเมืองนี่ดีกว่าก็เลยไม่มีความคิดภาคในเมืองนะก็เลยไม่มีความคิดทางด้านภาควิทยาศาสตร์โอเคไหมมีแต่มีความคิดความจำในภาคของธรรมชาติโอเคนะทีนี้คนที่ก็มีความสามารถเฉพาะตัวสามารถพิเศษที่ว่าเนี่ยนะเขาเรียกพิธีกรรมกลุ่มนี้เรียกว่าเป็นศาสตร์อีกอันนึงเรียกว่าศาสตร์ดำศาสตร์มืดศาสตร์บอดเรียกว่าไสยศาสตร์โอเคนะเอาล่ะวิธีการที่เขาเสกวิธีการเขานะถ้าเขาเห็นใครก็ตามอยู่ในหมู่บ้านของเขาตำบลเขาก็แล้วกันเอาละว่าตำบลที่ว่านี้อยู่หลังเขาก็แล้วกันนะจำลองภาพหมู่บ้านอยู่หลังเขาคือไม่มีความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปไม่ถึงโอเคนะเอาละในขณะนั้นก็มันก็คุยกันเนาะเห็นหน้ากันประมาณนั้นนะครับถ้าเขาคิดบั่นใช่ครับหรือใครไปทำให้เขาคือคนที่เขาเก่งทางด้านเนี่ยมนุษย์พันนี้เขาจะพูดเลยว่ามึงไม่เชื่อกูไงกันนะพวกนี้ก็จะกลุ่มที่เป็นลักษณะว่าคือจะพยายามบีบบังคับให้ผู้คนเชื่อโดยอุปนิสัยใจคอเขาแล้วนะเขาเรียกว่ามีเวทมนต์มีคาถามีความยิ่งใหญ่เจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรก็ว่ากันไปมึงไม่เชื่อกูรู้ไงกันระวังเถอะนี่มึงฝันร้ายไม่เกิน7วันหรอกเดี๋ยวก็รู้กันว่าไผเป็นไผประมาณนี้วิธีการที่เขาใช้เขาก็จำมารูปร่างลักษณะของเราเนี่ยนะหรือในของกินของใช้ก็ได้ของใช้เสื้อผ้าอภรรได้หมดนะครับนะรูปภาพเผาถ่านได้หมดนะครับเขาก็เข้ามาเข้าสู่พิธีกรรมพวกนี้มันจะมีแรงขับคือไสยศาสตร์มันเป็นพลังงานมืดพลังงานบอดพลังงานบนคาถาคมโอ้ยจำคาถาคมนี่ตึงตังตึงตังสวดสามวันทุกคืนนะ
สวดอัดสวดอัดสวดขยี้สวดแหลกลานอันนี้สวดก็นึกถึงภาพคนคนนั้นนั่นมันก็จะไปตามความนึกภาพนะคนนั้นก็เจอเลยดิ้นชักดิ้นชักงอเลยนะดีไม่ดีก็เจอหนังควายเข้าท้องมั้งมันก็มีฝ่ายแก้ทีเนี้ยนะไอ้ถนนสายนั้นเหนือฟ้ายังมีฟ้าอยู่นะครับถนนสายนั้นเหนือฟ้ายังมีฟ้าอยู่โอเคมั้ยมันมีคนสายแล้วมีคนแก้โอเคนะถ้าคนแก้ก็สายกลับคืนมาอีกทีนึงมึงมาจากไหนไปที่นั่นประมาณนั้นครับเช่นมาเขาเจอหนังควายก็ไปในท้องเขาออกแล้วเขาเสกบนเหมือนกันเจอตะปูในท้องเอาตะปูมาเหมือนกันโอเคไหมครับเอามาปุ๊บก็เสกเฮ้ยมึงแน่นักหรอในย่านเนี้ยกูว่าหนึ่งไม่เป็นรองใครนะว่ายกูหนึ่งต้องอูนะวะมึงรู้กูไหมว่ากูไผ่มึงไผ่มึงรู้เปล่างั้นไปของมาจากไหนก็ตามทีมึงตรงไปที่เดิมแล้วก็เสกไปที่เดิมเจอไอ้หมอผีคนแรกนะฮะมาเจออีกแล้วก็ไปหาอาจารย์ต่อโอเคไหมไปฝึกปรืออีกทีนี่ฝึกวิทยายุทธเอาแข็งกล้าไปเอาก็เลยกันอยู่งั้นแหละครับนั่นนะพวกหมอผีรู้ตายไปข้างหนึ่งกันแล้วกันโอเคไหมครับหมดโคตรหมดใหญ่ไปข้างหนึ่งกันแล้วกันโอเคไหมนั่นคือวิวัฒนาการเข้าไปชั้นโอเคนะกลับมาทำไมถึงบอกว่าใส่เข้าไปใส่ทุกคนมันไม่ได้เพราะว่ามันมีคนมนุษย์กลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเข้าใจเรื่องธรรมชาติศึกษาธรรมชาติโอเคไหมธรรมชาติก็กลุ่มที่ยึดในเรื่องของพระศาสดาที่เขาให้ไว้โอเคนะพระศาสดาเขาสั่งสอนเรื่องอะไรก็พวกทำดีหนีชั่วกลุ่มวิชานี่เห็นชั่วเป็นดีโอเคไหมครับมันจะเป็นอย่างนั้นโดยอุปนิสัยใจคอเขาก็ได้ดีได้ทีขี่ม้าไล่ได้คืบเจ้าสอนและสวดเจ้าว่าไม่รู้เจอประเภทเนื้อกว่าก็ลุยอยู่ตรงนั้นแหละครับอีกด้านหนึ่งด้านขาวนะครับเมื่อกี้พูดถึงด้านดำนะครับ นี่ด้านขาวด้านขาวก็ทำดีหนีชั่วนะกลุ่มนี้ก็พัฒนาไปเรื่อยพัฒนาตัวเองมันใส่มามันก็กระดอนกลับอย่างนี้เหมือนกันท่านนักตามที่อยู่หน้าจอเนี่ยเป็นหมอผีใช่ไหมแน่นักหนาหรือยกมือไหว้ก่อนนะเลิกได้เลิกซะนะครับมันหมดยุคแล้วจ้าพอแต่ครับสงสารมนุษย์เถอะเขาไม่รู้ไม่ชี้อย่าไปรังแกเขาเลยถ้ารังแกลุงออกเอ้าใส่มาเลยทีนี้มาเยอะๆหนึ่งเดียวอย่ามามาไปเผารถไฟดีกว่าเห็นไหมท้ากลับเลยยอมรับว่ามีจริงๆนะครับผมก็บอกว่าพอแล้วนะครับพิปานาญาติโกโหติกาเรื่องนั้นนะเพราะว่าท่านจะเจอของท่านเองเกิดไปเจอบุคคลเขาไม่รู้วิชีอย่าลืมนะครับว่าผู้เขาบรรลุธรรมเนี่ยก็จะแก้ผ้าเดินยังได้นะให้ดูไว้จะบอกให้ทราบไว้นะครับทำไม่รู้วิชีเนี่ยคนบรรลุธรรมไม่ได้นะก็เสยแซงแกล้งเป็นบ้าเป็นบอได้สบายแล้วครับใช่ไหมแล้วก็ไปใส่เขากระดอนกลับทันทีให้โทษแก่เขาเท่านั้นถึงเราจำเป็นหลักได้เลยเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันตัวเองลุงออกหวังดีทุกคนอย่าทำเขาเลยครับท่านที่มีความสามารถเก่งกาจทางด้านไสยศาสตร์ไสยเวชสักวันมันโดนตัวเองโดนไม่พอโดนคนในครอบครัวลูกเมียด้วยครับเจอลูกเมียก่อนเจอลูกก่อนให้เจอเมียทีหลังเด้อบอกให้ทราบเจอลูกก่อนทำไมต้องเจอลูกก่อนเพราะว่าเผ่าพันธุ์เจอลูกก่อนพอเจอลูกแล้วเป็นไงเดือดร้อนไหมทั้งครอบครัวที่ผมบอกว่าเหนือฟ้ามีฟ้าเหนือฟ้ายังมีฟ้าโอเคไหมส่วนทางด้านทางบวกเหนือฟ้าไม่มีอะไรเลยเหนือฟ้าก็มีแต่อวกาศแล้วครับเนี่ยเพราะฉะนั้นกลุ่มขาวก็จะพัฒนาไปเหนือกว่ามันมีน้อยกว่าจริงกลุ่มนี้จะมีน้อยกว่าแต่มีประสิทธิภาพมากกว่าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่มีบุญจึงจะรู้กลุ่มที่เหนือกว่าบุญคือปัญญาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีปัญญาพอจึงจะรู้ว่ากลุ่มที่เหนือกว่านั้นเขามีอะไรดีโอเคไหมถ้าบุญมีมากพอแล้วก็หลงกระแสติดตามกระแสไปตามกระแสกลุ่มนั้นเขาจะบอกไม่เชื่ออย่าดูถูกไม่เชื่ออย่าลบหลู่นั่นนะครับลุงงอเชื่อแง่แต่ท้าด้วยเอาโอเคนะครับคล้ายๆมันทำไมต้องพูดอย่างนี้ลุงงอก็มันหมดยุคก็พูดจังเลยครับ
ช่ไหมฮะพอแล้วเลยพี่เอ้ยนะครับเรื่องนี้ผมรู้แน่นอนอยู่แล้วไม่รู้ผมจะพูดได้ไงแบบเนี้ยรู้ไหมนาทีเนี้ยไอ้มัจจุราชมันยอมแพ้ไปแล้วมันยอมสามสหายไปแล้วรู้ไหมแม่ลุงออกก็มีคลิปให้ดูไม่ใช่เหรอไอ้ราหูมัจจุราชไซตอนซาตานโอเคมันยอมแพ้สามสหายแล้วจ้าหัวแถวยอมแพ้แล้วมนุษย์โอ้ยขี้ปฏิวพวกนี้จริงๆโอเคไหมครับนั่นๆนะเมื่อรู้จักลุงออกผ่านบ้านเราทีวีถ้าท่านผู้นั้นที่พวกเก่งสายสาสเวทต้องหยุดนะครับหยุดนะเมื่อท่านรู้จักของลุงออกจริงก็หยุดซะไม่งั้นเข้าตัวจริงๆเอาสามสหายเขาเล่นงานจริงๆเอาท้าเสียว่าเห็นนะก็หวังดีกันจบข่าวเนาะไปต่อมาคราวนี้เต็มหน้าจอเลยครับ YouTube เนี่ยโอ้โหระเบิดนิวเคลียร์ที่รุนแรงมากเพราะเป็นการระเบิด4 in 1ใช่ไหมครับโอ้โหไอ้กันโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวเคลียสและพลังงานบริสุทธิ์โอ้โหอิเล็กตรอนโปรตอนนิวเคลียสพลังงานบริสุทธิ์อ๋อเนี่ยโฟเนาะแปลว่า4อยู่ไม่ใช่บอแมนหรอกไม่ใช่นะที่ถูกคืออะไร มันเป็นอย่างนี้ที่มันรุนแรงมากนะวันนี้เขาเอานะก๊าซไฮโดรเจนเป็นก๊าซที่เบาที่สุดเอานิวเคลียสออกมามันแน่นะคือก๊าซไฮโดรเจนมันไม่ใช่อนุภาคเหมือนออกซิเจนนะคาร์บอนนะฟอสฟอรัสมันไม่เหมือนก๊าซทั่วไปก๊าซทั่วไปมันเป็นอนุภาคคือมีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนโอเคไหมครับแต่ก๊าซออกซิเจนมันมีแค่2ตัวนิวตรอนกับโปรตอนเท่านั้นเรียกว่านิวเคลียสโอเคมามันเบามากแล้วเอานิวเคลียสของไฮโดรเจนมาทำให้มันแตกโอเคมาคำว่าให้แตกอธิบายเป็นภาพง่ายๆถ้าหากว่าเราจับนิวเคลียสของไฮโดรเจนแขวนเอาไว้เห็นเป็นลูกกลมเหมือนกับมะม่วงก็แล้วกันมันหย่อนแล้วก็นั้นสติ๊กไปยิงเปรี้ยงออกไปมันก็แตกพอแตกปุ๊บน่ะนิวเคลียสมันแตกนะแอคชั่นมันก็ที่บอกว่านิวเคลียร์ทำให้นิวเคลียสแตกโดยเอานั้นสติ๊กยิงหรือเขาใช้อย่างอื่นยิงเอาอิเล็กตรอนไปยิงก็ได้นิวเคลียสเดียวที่มันแตกฟังทำให้ถึงรุนแรงนะต้องบอกว่า3แอคชั่นมันเยอะอยู่เนี่ยแต่เขาเก่งมากนะครับพอเวลามันแตกไปปุ๊บสมมติว่ามันแตกออกไปได้มันก็ส่วนที่ทำการเซซะว่ามันก็จะออกไปสักเอาสัก1ซมก็ได้นะแตกปุ๊บมันก็ดึงกลับเข้ามาอีกทีนึงคล้ายๆมันเหมือนกับโยทุ่มน้ำหนักเอ้ยหุยเล่อัพไปแล้วหุยเล่หุยปึ๊กฮะมันจะมีแรงเฉยมากแปลว่า3แอคชั่น1แตกขึ้นไปก่อน2ดึงกลับ3ไปเลยมันเพื่อรุนแรงมากนั่นก็คือคำว่า3 in 1ก็เรียกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์นะซึ่งนิวเคลียสตัวนั้นทำด้วยก๊าซไฮโดรเจนมันได้รุนแรงมากทีนี้ไฮโดรเจนเป็นไฟอ่ะโดยเนื้อแท้มันอ่ะมันร้อนน่ะมันร้อนความร้อนมันแตกนึกซึ้งว่าเตาไฟเตาไฟมันร้อนๆเนี่ยไปทำให้มันอะไรแตกมันก็กระจายไปอย่างเดียวมันก็มองเห็นภาพได้โอเคไหมครับไอ้ร้อนไฮโดรเจนมันร้อนเนี่ยแล้วมันเล็กอ่ะ มันเล็กกว่าอนุภาคใดๆในชั้นบรรยากาศใช่ไหมครับเพราะ
ความร้อนมันก็กระจายมันแอคชั่นเชนมันเป็นต่อเนี่ยมันไม่ยืดจบนะมันต่อเป็นม้วนเนี่ยเหมือนสปริงกดกันต่อมันออกมาจากจุดเริ่มต้นมันก็ไปต่อไปรัศมีไปทั้งหมด360องศาทั้งแนวตั้งแนวราบกลืนกินออกซิเจนไปทั่วชั้นบรรยากาศจึงทำให้โลกใบนี้มันร้อนแสนร้อนเหลือที่จะประมาณกันขณะเดียวกันซีโร่ส่วนหนึ่งมันร้อนอีกส่วนหนึ่งมันไม่ร้อนน้ำฝนตกเอามัศจรรย์พันลึกเลยรู้จักไซบีเรียไหมเนี่ยไซบีเรียเนี่ยพื้นที่มันหนาวมันมีน้ำแข็งมันมีหิมะมันมีอะไรต่างๆเยอะแยะเหตุฉะนั้นฝนตกน้ำท่วมหลังคาบ้านเลยวันทุกวันเนี่ยครับไซบีเรียเนื้อพื้นที่ที่ของรัสเซียนะครับโอ้โหน้ำท่วมน้ำท่วมทะเลทรายมั้งซาอุดิอาระเบียที่ผ่านมาเออน้ำท่วมเนื้อเมืองที่มีแต่หิมะมันหนาวเหน็ดดูสิครับฝนมันไปยังไงที่ตอนนั้นเนี่ยมันไปได้เพราะว่าโลกใบนี้มันหมุนเนี่ยมันนี่ก็ไปได้ทั่วแหละครับเนี่ยตกตัวนั้นก็ตกไปสิครับโอเคนะหวังว่าคงจะเข้าใจสุดท้ายแล้วคำตอบอ้าวดันไปไซบีเรียซะนี่ เป็นงานไปว้าลุงหมอจับทางไม่ได้เลย นะโอเคนะจบข่าวนะนั่นนะครับถึงได้รุนแรงมากเกิดแล้วมันไม่สามารถหยุดได้นั่นเองครับเพราะนั้นการหยุดได้ทำอะไรต่อมันไม่รู้แล้วครับมันไม่มีทางเลือกอื่นนะครับเมื่อออกซิเจนถูกตรงไหนหมดก็ทำให้ฝนตกซะก็จบแล้วเนี่ยทำให้ฝนตกก็ทำให้ความร้อนมันไม่ร้อนมันไม่ถึงขั้นเย็นนะครับแต่มันไม่ร้อนน่ะเข้าใจมั้ยยิ่งร้อนยิ่งหนักจุดได้ก็ตามที่โลกนี้มันร้อนมันก็แผ่ความร้อนไปเรื่อยๆระเบิดไฮโดรเจนเนี่ยมันก็ร้อนอยู่มันก็แผ่กันรวดเร็วทันใจมากเนี่ยจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ทำลายโลกที่ทำให้โลกร้อนที่เขาว่ากันนั่นคือเขาว่าแต่ลุงบอกว่ามันไม่ร้อนหรอกฝนมันตกวันมีบ้านท่านฝนตกไหมล่ะฝนตกไหมล่ะเออใครได้ข่าวเชียงใหม่ฝนตกหรือเปล่าครับผมบอกว่าผมกลับมาจากเชียงใหม่วันสองวันฝนจะตกยังไม่ได้โทรถามไปเลยนะฝนจะตกแล้วตกจะมากด้วยถ้าจริงตามนั้นโอ้โหแปลว่าลุงหงอกแล้วกันจบข่าวนะคำถามจากคุณสมบัตินะครับต่อมานั่งสมาธิเห็นเป็นเส้นๆลอยกระจายสักพักหนึ่งก็รวมกันลอยเป็นวงกลมค่ะหมายถึงอะไรโอ้โหเจ้าเลยครับเล่นมันไปเลยตามดูไปเรื่อยๆอย่ากระพริบตานะโยมนะไปเรื่อยๆเล่นมันไปเรื่อยนี่ผมชอบเล่นกับบัตร ผมเล่นกับบัตรพวกนี้เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีและหลายปีเลยครับที่พูดนะก็ไม่เคยเห็นนะเนาะเอ้ยมันแปลกเว้ยไม่เคยเห็นไม่ได้สงสัยหรอกเอ้ยมันแปลกอ่ะข้อพักคนไม่มีครูบาอาจารย์นะเนาะมันอยู่ๆมันก็เห็นของมันเองเอ้ยมันก็แปลกหลับตาเห็นเฮ้ยมือต้องเฮ้ยตามไปแปลว่าตามดูไปเรื่อยแล้วก็ใช้ความนิ่งมันก็เปลี่ยนมันไปเรื่อยวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าหลายปีนะที่ผมพูดเนี่ยกว่าจะมาเล่าให้ฟังได้ทั้งหมดโอเคนะครับมันก็เลยรู้กันสารพัดที่จะรู้แต่ได้นี่คือเรื่องของจิตครับดีแล้วครับตามรู้นะครับคุณกัดคนกินเหรอกัดคนเดิมกัดคนเดิมเพิ่มคือความสวยขึ้นนะครับไปโอ้ยเขาเลิกใช้แล้วนะไอดีพวกนี้เขาเลิกใช้แล้วนายด้วยเอออย่าไปใช้ไอดีสเปซสปานะครับเดี๋ยวเสียคนนะบอกให้ทราบไว้นะเพราะเวลาเนี่ยมันจะมีสิ่งพวกนี้เข้ามานะเดี๋ยวเครดิตโซเชียลภาษาไม่ดีระวังนะครับแล้วต่อไปเขาตามหมดนะครับจะทำอะไรไม่ได้นะมันตามจับผิดเพราะฉะนั้นเปลี่ยน ID ครับ ID คนไหนที่ใช้ ID เยอะๆเนี่ยเขาตามเจอถึงบ้านเนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาไม่รู้นะครับจะซ้อน ID ยังไงเหมือนกับ
ประตูบ้านหลังหนึ่งเนี่ยทำได้หลายชั้นนะกว่าจะไปถึงตัวชนเขาจะตามได้หมดนะครับตามได้หมดนะครับAI มันตามหมดได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเพ้อไปนะครับลูกงอกรู้ก็เล่าสู่กันฟังพวกนี้ไอดีไม่เหมาะสมตัวเองเนี่ยพอแล้วครับอย่าไปหลอกล่อนี่นะเอาของจริงดีกว่าอะไรก็สู้ของจริงไม่ได้นะครับของจริงเราจะไปทำในสิ่งที่มันขออนุญาตครับพูดให้มันสุภาพหน่อยนะอย่าไปทำในสิ่งที่มันต่ำช้าช่วยช้าเร็วซามกันแล้วครับมันมาถึงตัวนะครับเร็วเนี่ยใช้ของก็ฟรีเนี่ยครับไอ้พวกเฟซของก็ฟรีเขาก็ตามนะให้ดูอย่าไปคิดว่าเขาตามไม่ได้นะเราใช้เฟซใช้ YouTube เนี่ยเราไปใช้บ้านเขาอยู่นะครับเจ้าของบ้านเขาต้องรู้หมดล่ะประตูกรตรงไหนรูไหนโวรู้ไหนไม่เขารู้หมดแน่นอนถึงจุดหนึ่งจุดไหนก็ไม่รู้ครับเพราะชีวิตเราต้องอยู่อีกนานใช่ไหมครับเราใช้พวกโซเชียลนี่อยู่ของไม่ดีๆเนี่ยลบทิ้งให้หมดครับรีบลบซะนะครับเพราะใครก็ตามที่รู้ตัวว่าไม่ดีต้องรีบลบนะครับมิฉะนั้นก็ตามหมดนะทุกวันนี้เห็นไหมมาถึงนาทีนี้เวลาเขายิ่งค้นคว้าพัฒนาอะไรต่างกันเยอะแยะเลยเช่นต่อไปนี้ในการที่ให้คนเข้าเมืองในแต่ละประเทศเนี่ยครับแล้วสแกนมองก็จะกล้องไงสังเกตไหมครับไปมองกล้องมองตาแต่ก่อนเนี่ยแปะหัวมือหัวมือก็ไปจบแล้วมนุษย์ก็พยายามแก้ไขลายนิ้วมือเนี่ยก็เอาดวงตาซะนี่สแกนม่านตาเนี่ยมันจะหนีไปไหนเนี่ยเห็นไหมระยะใกล้1ฟุต2ฟุตพอเจอกันแล้วต่อไปนี้ไม่ใช่ยิงเลเซอร์เลยทีเนี้ยเห็นไหมอยู่ห่างกัน100เมตรเนี่ยใช้เลเซอร์ยิงรู้ทันทีเลยฮะมันไปขนาดนั้นนะพี่เอ๋ยเพราะฉะนั้นอย่าไปเล่นของเล่นๆในเรื่องพวกนี้ในเรื่องของ ID บางคนเนี่ยคนนึงทำ ID โอ้โหตั้ง5 ID เอาไว้ด่ากันไปชมบ้างชมงานตัวเองประมาณนั้นครับเข้าใจไหมครับก็เรียกว่ากินเองชงเองลุงหอกไม่เคยทำโอเคไหมครับลุงหอกเตือนคนทำงานเนี่ยห้ามเด็ดขาดห้ามชมแหมนะชมตัวเองตั้งไอ้ดีนึงก็มาชมตัวเองเชียร์ตัวเองนะโอ้ยพอแล้วมันหมดยุคแล้วพี่โอ้ยผมทำหนังสือพิมพ์พวกนี้มาก่อนในหน้าสองหน้าเนี่ยโอเคตกลงกันเลยแล้วฮะในกรมราชการตัวบริการมันจะมีหนึ่งตัวหนึ่งนะตัวหลักเขาเรียกว่าตัวขาวไม่ให้ร้ายใครไปเรียบนะคนที่อ่านกลุ่มนี้ก็มีโอเคไหมกลุ่มที่สองกลุ่มดำเนี่ยกลุ่มดำก็เอาตัวหนังสือด่ากันด่านะกลุ่มที่สามกลุ่มชี้เทาๆมันจะมีความคิดอยู่สามกลุ่มในหนังสือนะส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยหนังสือพิมพ์เนี่ยครับจึงได้ฉายาว่ากระดาษเปื้อนหมึกเห็นไหมครับไอ้ผมอยู่ในวงการพวกนี้มาตลอดก็เลยรู้แต่ลุงหมอไม่เคยทำเด็ดขาดเด้อเห็นไหมเพราะลุงหมอเขียนหนังสือไม่เคยใช้นามปากกานะยกเว้นในกลางปีเนี่ยมีอีซูซูนามปากกาอีซูซูนะนั่นก็ไม่เคยไกรสอนพระพิทักษ์มาตลอดเพราะว่าเมื่อเรามีความมั่นใจแล้วมีความจริงใจจะไปใช้ทำไมนามปากกาใช่ไหมคนที่ใช้ธรรมกาผมถือว่าเป็นคนที่ไม่จริงใจถึงจะแสดงความเห็นดีๆยังไงก็ตามทีผมยังเชื่อมั่นว่าไม่อะไรไม่มีความจริงใจอ่ะโอเคมันบอกได้ทันทีแต่ผมก็ชื่นชมนะนามปากกาเนี่ยทุกวันนี้ก็หลายนามปากกาหนังสือเป็นรายวันเนี่ยที่อ่านทุกวันเนี่ยครับชื่นชมลึกๆ ก็แปลว่ายังมีแผลอยู่หรือเปล่าจึงไม่กล้าเปิดเผยตัวเองแต่ผลงานมาผ่านหน้าจอไอ้สื่อโอเคนะดีมากๆด้วยก็ตามงานเขาเหมือนกันแต่ลึกๆคือตัวตนจริงๆนะไม่เปิดเผยผมถือว่าไม่แฟร์นะครับนี่แหละครับเสร็จแล้วก็ร้องขอประชาธิปไตยตัวเองไม่มีความประชาธิปไตยเลยประชาธิปไตยมันต้องเปิดเผยตัวตนชัดเจนไม่ออกไม่ต้องแอบแฝงไม่ต้องแฝงเร้นไม่ใช่ชงเองกินเองเนี่ยบางคนเขียนตั้งหลายคอลัมน์นะคอลัมน์นี้ชงเองเอาไว้ด่าอันนี้ไว้ชมแหมลักษณะ
มีมือซ้ายมือขวาโอ้ยความคิดผมผ่านหมดทั้งนั้นแหละรู้แน่ๆแต่ลุงออกไม่เคยปฏิบัติตัวเช่นนั้นมันถึงเผี่ยวยิ่งตำแหน่งบรรณาธิการสบายเลยโอ้เขียนหนังสือที่นั่งพูดเนี่ยอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นิสานกังปรีที่พูดโทษเนี่ยนั่งพูดที่นี่ทั้งหมดมันก็ผ่านกันมาแล้วอย่าเชื่อนะข้างหลังก็บอกว่าจะเชื่อมาทั้งหมดก็อย่าเชื่อเพราะมันสิ่งที่มันผ่านกันมาแล้วเอาให้ฟังดีแล้วมีข้างหลังกันนะไม่หน่อยกันคนเชื่อเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือมีสิทธิ์โง่ระดับสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่สวยเลยคนพูดก็สวยคนฟังทีนี้คนฟังเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่คนพูดเนี่ยสวยเลยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อออยู่ตรงกลางให้ได้โอเคไหมครับถ้าเจ๋งต้องเจอความจริงในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเชื่อนี่เจ๋งเลยแหละครับแล้วต้องหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองเคยเชื่อเห็นไหมครับอันนี้เจ๋งเป้งเลยเจ๋งสุดขั้วด้วยมาอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อก็โอ้ยเกินแล้วมนุษย์ก็เพียงพอแล้วครับมนุษย์เหนือกันไปเจาะลึกไปหาของจริงในสิ่งที่ไม่เชื่อด้วยนี่เจอไปของจริงในสิ่งที่เชื่อด้วยผมเชื่อว่าวิทยาศาสตร์ศาสตร์มีแน่นอนเห็นไหมแล้วผมก็ถามเพราะว่าผมเจอของจริงในสิ่งที่เป็นความเชื่อของเขาแล้วผมก็เชื่อว่าแน่นอนแหละ 100% แหละแต่ไปเจอของจริงในที่ผมถึงกล้าพูดอย่างที่ท่านได้ยินอยู่นี่แหละใช่ไหมกล้าเล่าให้ฟังนะแต่ถ้าไม่ถึงขั้นนั้นอย่าทำนะคะเจอนะพี่นะย้ำตามผู้ใหญ่มาไม่กลับสำนวนนี้ท่านก็ต้องคิดเองหมายถึงอะไรใช่ไหมล่ะต่อไปอีกโอเคนะต่อมานะคุณมาดามเฟอร์รี่เฟอร์รี่ใช่ป่าวอ๋อคงใช่มาดามเฟอร์รี่โอเคต่อมานะ อ้าวรู้ว่าใช่คนละคนมั้งลุงออกคะแค่ตามดูตามรู้กายใจตัวเองในแต่ละวันโดยไม่ทำสมาธิจะทำจิตเข้าถึงสภาวะอริยผลได้ไหมคะได้นะตามดูตามรู้ไม่ต้องพูดถึงสมาธิแล้วครับพูดสมาติพูดถึงสติก็พอจริงๆแล้วสติกับสมาธิมันของคู่กันนะทวินวันอยู่แล้วครับเห็นไหมไม่ต้องพูดถึงสมาธิเลยพูดถึงสติใช่ไหมเนี่ยจับสติให้อยู่อย่างเดียวสติคือความรู้สึกนี่นะถูกสะกิดนะถูกอะไรถูกของแล้วมาสะกิดตัวรู้สึกไหมล่ะผิวกายอย่างเงี้ยเวลาผมเจอพูดภาษาเข้าไปรู้สึกไหมรู้สึกไหมเวลาผมพูดภาษานี่รู้สึกไหมน่ะรู้สึกเข้าใจรู้สึกเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าเป็นสติแล้วดูสิครับรู้สึกเอ้ยเข้าใจเอ้ยมันเข้าใจได้ไงวะเดิมทีเดียวผมจะเข้าใจสิ่งใดยากไงเดิมนู่นเดิมพอเวลามันเข้าใจแล้วมันไวฮะอย่างเงี้ยรู้ไวเข้าใจไวนี่คือเรื่องราวสติแต่ทั้งหมดมันต้องสติสมาธิก็จิตนะมันต้องผ่านกระบวนการนี้มาซะก่อนนะครับสติสมาธิแล้วก็จิตภาษาเก่าก็ศีลสมาธิปัญญานั่นภาษาเก่า ภาษาใหม่จารุงอกสติสมาธิปัญญาใช่ไหมพอจับแยกปุ๊บอ้าวเกาะสติอย่างเดียวก็ให้ท่านเกาะสติอย่างเดียวนะและจะเกิดเองครับที่ว่าเนี่ยที่บอกว่าตามผู้ใหญ่มาไม่กลับแค่นะถามว่าผู้ใหญ่ไปถึงไหนแต่ไปถึงเชียงใหม่หรือยังเลยเชียงใหม่ไปเชียงใหม่จะไปถึงหาดใหญ่โอ้เกินไปแบบนี้มันก็ตลกแล้วแบบไปเชียงใหม่แต่ไปถึงหาดใหญ่แต่เวลาไปหาดใหญ่อ้าวถึงเชียงใหม่เนี่ยนั่นหมายความว่าไงเออ
ใครตีความหมายได้ไปหาดใหญ่แต่ถึงเชียงใหม่มาจะเล่าให้ฟังโอ้ยไม่เล่าให้มันอายุร้อยปีก่อนไม่เล่าพวกนี้ให้ฟังมันหมายความถึงอะไรนะครับไปหาดใหญ่แต่ถึงเชียงใหม่ดีไปดีไปเชียงใหม่แต่ถึงรัสเซียไปนู่นดิไปชลบุรีพัทยาถึงรัสเซียไปนู่นหมายความว่าไงทีนี้อะไรมันจะปานนั้นลุงออกโอเคนะฟังทันเนาะคุณมาดามเฟอรี่นะครับเอาต่อไปทีนึงทำไมหายใจช่วงเวลาตอนเช้าหายใจเข้าเต็มปอดมากกว่าช่วงเวลาอันนี้ไม่ต้องถามรู้เองโอเคนะรู้เองก็เราทำก่อนนอนตื่นเช้าเรารู้เองเรื่องนี้ที่จริงไม่ต้องถามเลยโอเคไหมครับตอบก็ได้แต่น่าจะตายไปแต่อยากจะให้เข้าใจเองมากกว่าเพราะมันได้แล้วทำได้แล้วได้ทำจนทำได้แล้วได้ทำจนกระทั่งทำได้แล้วก็เปรียบเทียบระหว่างเย็นกับเช้าไอ้ตัวเปรียบเทียบเนี่ยจะเป็นตัวที่ท่านเลือกได้จะโอ้โหแจ๋วเจ๋งวะเนี่ยนะจะมีคำตอบเองนะได้ทำและทำได้แล้วโอเคไหมครับท่านได้ทำและทำได้แล้วเห็นผลแล้วจึงมีข้อแตกต่างไอ้ตามข้อแตกต่างนี่ไปโอเคนะขอให้ทำต่ออย่าให้ผมตอบชัดเจนเพราะว่ามันจะไปบล็อกท่านไม่ใช่หรอกมันจะทำท่านจะไปต่อไม่ได้โอเคนะต้องการท่านเดินอีกก้าวของท่านเองมาถูกแล้วก้าวเองแล้วจะเจ๋งครับเนี่ยที่บอกว่าจะรู้ได้ด้วยตัวเองชัดเจนในที่สุดแล้วเป็นปัญจตังโดยแท้โอไหมครับโอนะจำภาษาลุงออกก็ไปให้ดีลุงออกตอบได้หมดอะไรเฉลยได้หมดแหละแต่มันเหมือนกับไปบล็อกท่านโดยเนื้อแท้จะเป็นอย่างนั้นคล้ายๆกับว่าโอ้โหจะรู้ด้วยตัวเองด้วยปัญญาตัวเองไม่มีเลยลุงออกบอกหมดเนี้ยนั่นไหมครับก็ลุงออกได้ลุงออกบอกหมดมันจะง่ายจะเกิดไปสักตัวท่านแล้วมันจะขาดอรรถรสของมันเองโอเคไหมสมาธิเนี่ยมันมีอรรถรสนะเอาทำแล้วชอบนะติดนะเอาสมาธิเนี่ยโอเคนะมันมีอรรถรสของมันเองก็เรียกว่าหวานมันเองมันในทีเนี่ยพอใจจังวันหนึ่งคนไม่ทำสมาธิมันนอนไม่ได้มันนอนไม่หลับอย่างเงี้ยก็เรียกว่ามันหวานนะครับถ้าทำมันหวานนะมันมีอมฤตนะอมฤตนะมันหวานนะมันหวานหวานหอมด้วยครับแต่คนไม่เข้าใจมันก็โอ้โหทั้งเกลียดทั้งชังนะครับก็แปลว่ามันคนละเซลล์คนละความรู้สึกของแต่ละบุคคลโอเคนะครับนะต่อไปก็คือเรื่องการเกิดมาแล้วจึงมีกรรมแล้วอะไรนำพาให้เราเกิดเพื่อมีกรรมวิบากกรรมไงเพราะจึงมีคำสอนว่าทำดีดีชั่วเห็นไหมมันเกิดลบวิบากไปเรื่อยทำดีทำดีดีชั่วสุดแล้วชั่วก็ตามไม่ทันโอเคทำดีหนีชั่ว วิ่งหนีความชั่วไปไกลเนื้อกับว่าสำนวนอะไรก็แล้วทำบุญหนีบาปประมาณนั้นบุญกับกรรมมันแลกเปลี่ยนกันไม่ได้นะบุญส่วนบุญกรรมส่วนกรรมอันนั้นคนที่ไม่เข้าใจไอ้คนที่ยังไม่บรรลุก็แล้วกันนะโอเคไหมครับบุญส่วนบุญกรรมส่วนกรรมมันเป็นภาษาพูดของปุถุชนที่ยังไม่ถึงขั้นบรรลุก็แล้วกันโอเคไหมถ้าผู้เขาถึงธรรมหรือบรรลุธรรมนะก็ใช้ว่าทำดีหนีชั่วก็ได้นะทำบุญหนีกรรมอันนั้นเป็นเรื่องของเขาบอกว่าบุญกรรมบุญส่วนบุญกรรมส่วนกรรมมันแลกเปลี่ยนกันไม่ได้ของผมกรรมกับบุญมันต้องคู่กันมันไปด้วยกันคู่ขนานกันดีกับชั่วมันคู่ขนานกันมันจะบาลานซ์ของมันเองใช่ไหมมันไม่ได้หนีมันไม่ได้คนละส่วนแต่มันอะไรมันเชื่อมกันเป็นไวยะอยู่ดำกับขาวเนี่ยครับมันเชื่อมกันมันพัวกันเป็นไวยะอยู่ใช่ไหมสมมติว่าเรามีปัญญา
ปัญญามันมีเองมันก็ไม่ได้เอาเออเอาจริงๆนะโอ้อยากได้จังปัญญาเนี่ยมันก็ไม่ได้อ่ะเพราะปัญญามันต้องเป็นการเข้าถึงสิ่งที่ว่าเนี่ยมันจึงจะโอ้นี่เหรอที่เขาเรียกว่าปัญญาโอ้นี่เหรอปัญญาฟังกันมาหลายรุ่นร้อยรุ่นคนแล้วฟังกันมาหลายปีแล้วศีลสมาธิปัญญาฟังกันมาหลายรุ่นคนแล้วหลายปีแล้วเฮ้ยมันไม่เก็ตสักทีปัญญาคืออะไรวะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเวลาเราแชร์แล้วเออนี่เหรอปัญญามันจะรู้คงเป็นนัยยะของมันเองโอเคไหมครับโอเคนะใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับว่าไปนู่น มันเห็นไหมจุดติดเป็นไงลุงหอกเห็นไหมบอกแล้วถ้าจุดติดเป็นงี้แหละถ้าจุดไม่ติดก็โอ้ยหงอยเลยตัวงับอากาศทำให้เอาตัวร้อนผมตอบไปนะเกิดมาจึงมีกรรมแล้วอะไรนำพาวิบากครับวิบากครับแปลว่ามันยังไม่สิ้นสุดวัฏฏะมันก็เกิดต่อไปเรื่อยครับนะตัวตั้งสิ้นสุดวัฏฏะนี้การที่สิ้นสุดวัฏฏะปุ๊บตั้งเป้าเลยครับขอมีชาติสุดท้ายนั่นแหละครับชาติสุดท้ายเมื่อไหร่ก็หนีกรรมหมดเลยจ้าบุญก็ไม่มีกรรมก็ไม่มีเลยบุญเลยกรรมเลยจ้าแล้วก็ไปเวิร์นๆสบายๆไม่ต้องกลับมาเกิดอีกคนเกิดอีกก็ช่วยต่อช่วยไม่ได้โอเคไหมครับเราไปแล้วจ้าเวิร์นๆแล้วเข้าพระนิพพานที่เขาว่าเรียบร้อยจ้าโอเคไหมจบนะมันกำลังติดลมบน ตวงอากาศทำให้เราร้อนตวงอากาศทำให้เรารู้อนาคตว่าพรุ่งนี้หรือวันข้างหน้าเราจะเป็นเช่นไรเพราะอะไรครับถึงรู้อนาคตข้างหน้าได้เพราะการงับประกาศน่าคิดนะถึงจะรู้อนาคตมันก็รู้กันแบบพอเป็นนัยยะนะมันไม่เต็มร้อยหรอกครับไม่เต็มร้อยอย่างผมรู้เต็มร้อยแน่นอนส่วนตัวผมนะว่าพรุ่งนี้ถามว่าจะเจออะไรไม่รู้ถ้าเจอแล้วจะรู้ว่าสินคืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเล่นลิ้นอยู่นะผมเป็นครับพรุ่งนี้ผมปลอดภัยแน่นอน 100% เนี่ยผมรู้เต็มร้อยแล้วเนี่ยลักษณะเงี้ยมันจะรู้อนาคตว่าไปถึงปลายทางอย่างเงี้ยหลับตาเดินก็ถึงประมาณนั้นมันรู้เนี่ยรู้อนาคตไปรูปแบบอย่างนี้โอเคมั้ยแต่ถ้าหากว่าจะรู้จะไปทำอะไรต้องมันพรุ่งนี้อะไรจะเข้ามาหาเราเนี่ยไม่รู้แต่เข้ามาปุ๊บจะรู้ทันทีเหมือนกันนี่นะโอเคไหมครับมันจะรู้ในตามแบบนั้นชัดไหมครับชัดนะไม่ใช่พรุ่งนี้จะเดินไปเหยียบตะปูใช่ไหมรู้ล่วงหน้าก่อนไม่ใช่แบบนั้นนะครับโอเคแต่ที่แน่ๆไม่รับอันตรายแน่ๆเนี่ยนะตะปูหนีอยู่ไหนก็ไม่รู้อาจจะทำมองเนี่ยมันรู้ในรูปแบบนั้นโอเคไหมครับไม่ใช่ไปรู้ว่าใครจะมาหาพรุ่งนี้ไม่ได้คนที่มาหานั้นคุยกันไม่สามสี่ห้าประโยคจะรู้ว่าคืออะไรเรื่องอะไรไหมครับมันจะไปรู้ในบทบาทนั้นโอเคไหมครับนั่นลักษณะนี้สุดความคิดเป็นการตัดการเกิดถ้ายังไม่สุดความคิดก็ต้องกลับมาเกิดอีกคำว่าสุดความคิดหมายความว่าไม่คิดอะไรใช่ไหมครับถามว่าไม่ใช่หมายความไม่ได้คิดอะไรนั่นใช่ไหมครับตอบว่าไม่ใช่สุดความคิดหมายความเงี้ยขึ้นต้นคำนี้ครับผมมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งสรุปมันต้องคิดโอเคนะมนุษย์ต้องคิดวิธีง่ายที่สุดรู้ว่าอะไรก็ตามไม่ดีคิดตัวไม่ดีเพราะว่าไอ้ตัวดีมันเยอะเหลือเกินรอบข้างนั่นเนี่ยของดีเยอะมากมันคิดไม่จบอะของดีมันเยอะมัน99องศาหรือ 99% มันมีทั้งหมด100องศาก็แล้วกันนะ
99องศามันของดีทั้งหมดมันมีองศาเดียวที่ของไม่ดีโอเคไหมครับคิดในสิ่งที่ไม่ดีคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดคิดจนกระทั่งม้อยหลับไปมันไม่มันหมดสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันเจอดีของมันเองโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับนี่หลักการของลุงออกคิดไม่ดีโอ้โหมีประโยชน์มากเลยแต่อย่าพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดกั้นให้ได้กักให้อยู่โอเคไหมครับกั้นให้ได้สกัดให้อยู่เนี่ยคิดไม่ดีคิดไปเถอะไม่มีใครเดือดร้อนแน่นอนโอเคนะยกเว้นห้ามคิดไม่ดีเด็ดขาดกับพระอรหันต์หรือกับคำว่าพระพุทธเจ้าห้ามเด็ดขาดเลยเพราะอะไรเพราะแค่คิดเราก็แย่แล้วโอเคไหมไม่ต้องถึงขั้นพูดแล้วก็แค่คิดเราก็แย่แล้วมันยากตรงที่เราไม่รู้ว่าใครคือพระอรหันต์เด่นดิดเราไม่รู้ตรงนั้นมันยากตรงนั้นแต่พระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าไม่รู้มันก็อยู่ในใจนะใช่ไหมครับใช่นะถึงแม้ว่าไม่เคยรู้แต่ก็นะหรือแม้แต่พระศาสดาอื่นๆเนี้ยถึงเกิดไม่ทันพระองค์มันก็รู้เป็นนัยยะนะอย่างน้อยสุดก็ 80-90% ก็แล้วกันนะเกี่ยวเรื่องของพระศาสดานั้นๆโอเคไหมครับไหนไหมมันมีแนวทางมันอยู่แต่บุคคลที่ไม่ใช่พระศาสดาล่ะนั่นแหละครับมันหายากโอเคไหมเราเรียกกันง่ายๆคือพระอรหันต์มันหายากแต่ถ้ามีคิดไม่ดีกับพระอรหันต์เนี่ยซวยเลยนะให้รู้ว่าซวยนะฮะซวยมากนะครับมันไม่รู้ว่าใครคือพระอรหันต์ตรงนี้แหละครับที่มันยากมาเอ้าถ้าอยากจะรู้ก็พัฒนาเองเนี่ยมีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้เขาพระอรหันต์เนี่ยเห็นไหมก็มันอยู่ในระดับเดียวกันนะอยู่ในระดับเดียวกันเห็นไหมครับมีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้จักพระอรหันต์โอเคเขาว่าระดับเดียวกันมีแต่นายกรัฐมนตรีของแต่ละประเทศเท่านั้นจะรู้กันคุยกันโทรศัพท์คุยกันได้ง่ายๆอย่างเราไปโทรศัพท์ได้ไหมไม่ได้มันคนละระดับนะอุปมาเป็นเช่นที่ว่านี้โอเคไหมมีแต่กลุ่มของพระมหากษัตริย์ของแต่ละประเทศนั้นจะรู้กันพระมหากษัตริย์ก็จะคุยกันระดับนู้นคุยกันรูปแบบของพระมหากษัตริย์มีแต่ประธานาธิบดีท่านจะคุยกันรู้เรื่องเขาอยู่ระดับเดียวกันนะมีแต่นายกรัฐมนตรีอยู่ระดับเดียวกันเหมือนกันกับผู้รู้ธรรมโสดาบันคุยกับโสดาบันได้เห็นไหมอนาคามีคุยกับอนาคามีได้อรหันต์คุยกับอรหันต์ได้เราไม่ถึงขั้นอรหันต์เนี่ยไม่รู้จะเอาไปไหนไปคุยเงี้ยแต่พระนางก็รู้ไหมเขาอยู่สูงกว่าเราเขารู้แน่นอนใช่ไหมลักษณะอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับนี่คือหลักการคิดเพื่อสรุปโดยง่ายๆผ่านภาษาพ่อขุนรามคำแหงแมนบอถ้าใช่ก็พระเจ้าหน้าก็ไปต่ออ่ะนี่ไม่หมดอีกหนึ่งโอ้จะไม่ให้ลุงไม่ให้ลุงหมอกพักกันอย่างสามทุ่มครึ่งกันไปแล้วเนี่ยสุดความคิดนะมันจะรู้สึกของมันเองไม่มีอะไรมันคิดไปต่อไหมนะมันก็ตกมันก็ตันก็เบาบางสบายครับมันสุดแล้วลองดูครับวิธีคิดผมได้โดยวิธีนี้มานะไอ้ที่เขาสอนกันคิดดีพูดดีทำดีคิดชั่วแต่อย่าพูดตามที่เราคิดกักให้ใหญ่เห็นไหมมันง่ายคิดชั่วมันยุคนี้มันเป็นอย่างเงี้ยโอเครู้เรื่องชั่วรู้ไปเถอะครับแต่อย่าไปพูดและอย่าทำตามที่เรารู้สกัดให้อยู่มันง่ายไอ้แค่พูดกับการกระทำนี่ชัวร์ใช่ไหมครับใช่ไหมนั่นมันดีหมดพูดดีทำดีว่าไปนะไม่พูดดีแต่คิดชั่วแต่ทำดีอ่ะพูดดีอ่ะมันก็ฝืนเหมือนกันนะฝืนความรู้สึกจริงนะคิดดีพูดชั่วคิดชั่วพูดดีมันกลับขั้วกลับข้างนะมันต้องฝืนแหละครับไม่เส้นนี้ต้องเอาให้อยู่นะครับผมเอาอยู่แล้วผมนี่
ใช่ไหมผมสบายแล้วเอาอยู่เอาไม่อยู่จะมาพูดให้ได้ยินได้ยังไงครับใช่ไหมครับโอเคนะ ผมเองผมเอาอยู่อยู่แล้วตั้งแต่ฟังลุงออกมา2เดือนลุงออกบอกว่ารู้อะไรก็ไม่เท่ารู้จักตัวตนของตัวเราเองเห็นตัวตนจนหมดตัวตนบุญคือความเข้าใจช่วงนี้เห็นตัวตนชัดขึ้นจะเคยเห็นแต่คนอื่นขอบคุณ thank you บิ๊กลุงออกเอายินดีครับนี่แหละคนอยู่บ้านหลังเดียวกันมีอะไรก็ต้องบอกกันใช่ไหมล่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นรู้นั้นว่าก็เติมกันต่อกันให้ไปให้ถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์การงับอากาศจะสร้างภูมิปกป้องคุ้มครองพลังงานจากนอกตัวเราไม่ว่าจะเป็นคลื่นต่างๆหัวใจเป็นตัวสร้างพลังงานตัวนี้มีตัวเราใช่ไหมครับมาฟังหน่อยครับการงับอากาศจะสร้างภูมิป้องปกป้องพลังงานจากภายนอกฟังดีนะฮะการงับอากาศมันจะสร้างภูมิต้านทานให้อะไรให้ป้องกันตัวเองเหมือนกับมีเกราะนะมาสวมไว้หรือว่าก่อกำแพงล้อมได้ไหมครับแน่ไม่ให้สิ่งที่อยู่นอกตัวเรามาถึงตัวเรามาถึงมันก็ชนกำแพงเรามันก็กระเด็นไปนะโอเคไหมนี่เนี่ยเข้าใจความหมายภาษาให้ได้ผมใช้ว่าภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราเห็นไหมไม่ให้สิ่งภายนอกมากระแทกแดกดันภายเราสิ่งภายนอกมันกันหนังสติ๊กได้ไหมเนี่ยเนี่ยกันได้ไหมตอบว่าไม่ได้นะให้รู้ไว้โอเคมั้ยถ้าเราพูดถึงพลังงานนะงับอากาศก็คือสร้างพลังงานบริสุทธิ์ในตัวเราให้มีมากขึ้นมีมากขึ้นคือมันจะมาผลักดันหรือว่าป้องกันพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่จะมาอยู่ข้างตัวเราป้องกันพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไม่ให้มาถึงตัวเราโอเคนะไม่ใช่ป้องกันหนังสติ๊กไม่ใช่โอเคมั้ยไม่ใช่ฟังป้องกันก้อนหินเนี่ยพอเราพูดเรื่องพลังงานนะครับพลังงานบริสุทธิ์สร้างขึ้นมาเองจะป้องกันพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่อยู่รอบข้างตัวเราอยู่ระยะใกล้อยู่ระยะไกลนั่นเองมันจะป้องกันของผมเนี่ยกันได้หมดแน่นอนนะครับพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยกันได้หมดแน่นอน ไม่สามารถจะมาแตะเนื่องตัวลุงหรอกครับท้าด้วยที่ว่าโอเคไหมเพราะมันสร้างมันเองมันจะรู้ของมันเองมันจะเป็นเหมือนกับเป็นรัศมีที่มันแผ่มาจากตัวเรารัศมีอ้าววิธีอธิบายเพื่อเข้าใจคนที่มีพลังงานที่มันแผ่จากตัวเราไปมากๆเนี่ยอย่าลืมนะภายนอกอากาศมันกดเราอยู่นะอากาศมันกดเราอยู่นะครับตามภาษาวิทยาศาสตร์นะฮะอากาศภายรอบนอกสารแวดล้อมสี่องศาเนี่ยครับรอบข้างทั้งหมดแนวตั้งทั้งหมดนั้นแบบฝ่าเท้าถึงศีรษะมันกดเราอยู่ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลอธิบายถ้าเราไปเหยียบน้ำทะเลอยู่เดี๋ยวนี้เหยียบนะ 14.7 ปอนด์มันกดที่ฝ่าเท้าอยู่ตรงนั้นโอเคไหมครับเอามาที่เราทีนี้ถ้าหากว่าจุดที่มันสูงกว่าน้ำทะเลที่หัวเข่าเรามันสูงกว่าน้ำทะเลใช่ไหมครับมันจะกดน้อยกว่า 14.7 ปอนด์นะเช่นมันจะเหลือ 14.5 ปอนด์ประมาณนั้นโอเคไหมยิ่งขึ้นสูงเท่ากับเท่าไหร่ความกดก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงยิ่งขึ้นสูงพอเราสูดอากาศปุ๊บไม่มีความกดหาอะไรเลยงงไหมครับภาษาไม่มีอะไรเลยงงนะไม่งงยิ่งขึ้นไปสูงเท่ากับเท่าไรความกดก็ยิ่งเบาบางลงน้อยลงน้อยลงโอเคไหมครับนี่พยายามให้เข้าใจคำว่าความกดงั้นคนที่มีพลังงานตรงนี้อย่างผมเนี่ยจะเดินไปไหนมาไหนก็เหมือนกับไม่มีแรงต้านนะทำงานทั้งวันก็ไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างเงี้ยจริงนะไม่พูดเล่นนะแต่เวลาเสร็จงานปุ๊บเท่านั้นแหละได้เรื่องเลยอ่อนเปลี้ยเลยเพ่หมดสภาพเลยเพ่แต่ถ้าถามว่าทำงานอยู่แล้วไปได้ตลอดโอเคไหมครับมันเป็นอย่างนั้นแปลว่าเครื่องจักรมันกำลังทำงานอยู่มันก็ไปเรื่อยมันด้วยมันมีโมเมนตัมมันไปเรื่อยๆโอเคไหมครับ
เนี่ยเมื่อดับสวิตช์แล้วเครื่องจักรมาแล้วโอ้โหหมดสภาพเลยครับนอนแอแรแถเลยครับยิ่งกว่าคนเมาอีกหมดสภาพโอเคไหมครับมันหมดจริงๆหวังว่าคงจะพอเข้าใจเด้อเกตินทูซักพี่ว่าไปเอาล่ะก็เข้าใจตรงกันเยอะเลยโอเคดีมากครับท่านที่อยู่หน้าจอ YouTube เอากลับมายังเฟซนิดหน่อยนึงมีอะไรไหมเพิ่มเติมบอบอมีอย่างหรอกโอ้ยมีแต่กำลังรับชมอยู่แต่ไม่หมดดีครับดีๆตามไปเรื่อยโอเคยินดีด้วยนะกดแชร์คนละครั้งเพื่อนรู้เป็นล้านๆอ๋อกดแชร์เข้าไปถ้าคิดว่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยลุงหงอกและคณะถ้าเห็นว่ามันมีการสร้างสรรค์สมควรเผื่อแผ่แบ่งปันกดแชร์ไปคำพูดผมทั้งหมดผมว่าผมไม่ได้ให้ร้ายใครเลยนะที่ว่าเห็นไหมครับเพราะมันเป็นเพียวไงมันก็ไปต่อได้ไม่ได้ไปต่อว่าใครไม่ได้ประชดประชันใครแมนบอสโอ้ยผมยิ่งต้องระวังเพราะว่าผมจะรู้ว่าไอ้เทคโนโลยีทางด้านนี้ที่ผมบอกว่าเมื่อกี้เครดิตโซเชียลเนี่ยครับโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยครับมันจะมีเครดิตคล้ายๆมันให้คะแนนเราอยู่นะครับในการใช้สื่อพวกนี้เราใช้สื่อเขาฟรีแหละแต่เขาเก็บคะแนนมันเป็นประวัติเนี่ยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำไม่ดีพวกเขาเรียกว่าเกรียนใช่ไหมเกรียนตัวหนังสือเนี่ยอยู่ๆก็กดด่าซวยเลยฮะต่อไปพอเราไปสมัครงานนู่นนั่นนะฮะเขาตรวจสอบได้ปุ๊บเนี่ยเขาดูแบ็คกราวด์หมดนะพี่เอ๋ยขอร้องอย่าทำนะฮะบอกลูกบอกหลานไปด้วยครับผมไม่อยากจะให้ลูกหลานของแต่ละท่านเสียอนาคตหรืออนาคตมันจะไปต่อไม่ได้เพราะทุกคนต้องทำกินนะครับอยู่คนเดียวไม่ได้นะต้องทำกินจะไปทำงานนู่นเนี่ยเขาก็ไม่มีใครรับนะไม่มีใครเขาอยากเจอกับคนไม่ดีหรอกครับในโลกใบนี้เห็นไหมครับไอ้ความไม่ดีของมนุษย์ทำเนี่ยมันเก็บหมดนะท่านนี่คือเทคโนโลยีเขาจะเป็นอย่างนั้นงั้นต้องเตือนกันนะพี่เอ๋ยบอกต่อกันไปครับเราเป็นคนไทยด้วยกันจะมาเตือนกันทางน้อยทางมากต่างๆอย่าเล่าเปรียบกันแค่นั้นเองนะครับนะผมว่าผมไม่เล่าเปรียบใครนะให้ดูไว้ ในส่วนตัวผมเนี่ยโอเคไหมจบข่าวนะอ่ะพอบ้านใครบ้านใครพรุ่งนี้ก็นั่งก้าวทำงานตามปกตินะฮะวันพุธใช่ไหมล่ะเปิดเที่ยงถึง18:00 น.ครับอย่าลืมวันอาทิตย์หน้าที่ถึงเนี่ยครับเป็นวันอาทิตย์ที่7นะเป็นการบรรยายธรรมะระดับพระธรรมพยายามมาอยู่ในบาลานวดเวนปริบณฑลเดียวกันที่นี่นั่งได้ประมาณ150ชีวิตนะครับให้มันเต็มห้องมัน180 150ก็พอแล้วนะแอร์มีทั้งหมด7ตัวก็พอที่จะทำให้ไม่ร้อนจนเกินเหตุเกินปัจจัยอยู่แล้วล่ะครับแค่นะแล้วก็มีอะไรไหมอ๋อน้ำท่าก็พอจะมีอยู่หรอกครับส่วนอาหารการกินถ้าไม่มีก็ตักน้ำเจ้าพญามาดื่มกินกันถ้ามีก็กินแล้วก็กินกันไปนะใครมีอะไรติดไม่ติดมือก็ติดมาเอาแขนนั่นเองนะครับร่วมด้วยช่วยกินร่วมด้วยช่วยกันแค่นะง่ายๆมาทุกครั้งก็ถือว่าเป็นพี่กับน้องอย่าไปคิดมากไปกว่านั้นโอเคนะเอาล่ะพรุ่งนี้ก็ประกอบสมาชิกตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอทำอะไรก็อย่าให้ติดขัดอึดอัดโอเคไหมค่อยๆทำไปทำอย่างสนุกสนานเฮฮาไม่ต้องไปโลภโมโทสันนะครับวันหนึ่งตั้งเป้าเลยเหลือกลับบ้านคนที่ขับแท็กซี่เหลือกลับบ้านกันเมียตีก้นสัก500พอไหม500พอไหมไม่พอ1,000พอไหมไม่รู้ขึ้นไปเรื่อยแหละให้มีคำว่าพอครับส่วนเกินพอก็ทำบุญทำทานไปอันไหนก็ทำไปเห็นไหมครับให้มีคำว่าพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอคิดหลักการคิดต้องคิดอย่างนี้น่าจะมีความสุขรวยอยากรวยไม่รวยก็หยุดซวยต่อ รวยปุ๊บจนพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอโอ้โหขึ้นบันไดอรากาศนี่แนวคิดวิธีนี้เป็นมีความคิดอย่างมีความสุขแล้วก็มีความเป็นไปได้โอเคไหมครับนั่นไม่ตกอับด้วยดีไหมครับดีก็ไปต่อเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืด
หรือสว่างทั่วรอบโลกบนทุกก้าวที่เดินก็ให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งปัจจุบันเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตาพุทธ thank you Benedict จบข่าวครับผมโอ้โหนิ้วมือ